ตอนนี้มีข่าวล่าสุดออกมาว่าคุณคทาลูกชายคุณเคสเปิดตัวคบกับลิงขายแหลกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นลินขอประกาศเลยแล้วกันนะคะลินกับคทาเนี่ยตัดสินใจคบกันได้สักพักแล้วค่ะฮะเขาเป็นคำถามที่เกี่ยวกับนักบอลเยาวชนเราจะดีกว่านะคะจะไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะน้องคทาคะน้องคทาคุณแม่ทราบเรื่องนี้หรือยังคะครับคุณแม่ทราบแล้วครับแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่แอปพรูฟหรือเปล่าคะว่าแฟนลูกชายคนนี้เห็นว่ามีเรื่องกันอยู่จริงไหมคะแล้วตอนนี้มีคนเชื่อมโยงไปถึงคลิปที่คนบุกตบคุณลินว่าเป็นคุณเคสอะค่ะอันนี้จริงหรือเปล่าคะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะถ้าไม่คุยเรื่องฟุตบอลแล้วเนี่ยผมขออนุญาตปิดการแถลงข่าวเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมไปครับช่วยตัดคำหยาบเลยค่ะเดี๋ยวพักต่อถามได้ไหมครับคุณเคสไม่คุณเคสไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับคุณเคสติดประชุมคุณเคสติดประชุมครับไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมได้รับมอบหมายจากบริษัทเอสพลาซ่าให้นำเอกสารมามอบให้กับบ้านหลวงสนอและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้ทั้งหมดนะครับเอกสารอะไรครับเอกสารบังคับให้ย้ายออกนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทเอสพลาซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยธนบดินทร์บริษัทต้องการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราเปลี่ยนแบบเป็นรื้อออกแค่บางส่วนแล้วไม่ใช่หรอครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผู้อาศัยในชุมชนต้องย้ายออกภายในเวลา30วันหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยรื้อถอนกฎหมายเดี๋ยวเฮ้ยนี่ทำงี้ได้ไงเนี่ยเรื่องรายละเอียดเนี่ยคุณคทาคงต้องคุยคุณเคลือมาศเองนะครับผมมีหน้าที่มายื่นเอกสารให้เท่านั้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมีอะไรแม่ผิดคำพูดกับผมเรื่องต่อรถสนอแม่ทำไปชดผมเรื่องนาฬิกาใช่ปะแกก็จะได้รู้ไงว่าฉันทำอะไรกับแกได้บ้างแม่จะทำตัวนิวโรไปถึงเมื่อไหร่อ่ะแกด่าฉันว่านิวโรแกก็ทำตัวต่ำเหมือนกันนั่นแหละแกเคยรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงบ้างอีแน่นอนมันเป็นเมียน้อยพ่อแล้วแกก็เอาเมียน้อยพ่อต่อได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องคนมาเชื่อมโยงกับคลิปที่ฉันไปตบมันขึ้นมาคนก็จะรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเราตอนตบแม่ไม่คิดนะมากลัวอะไรตอนนี้อะแม่ถ้ามันไม่มายุ่งกับครอบครัวเราชื่อตาไปตบมันไหมแม่ไม่ผิดเลยว่างั้นหึช่างมันเถอะแม่เรื่องส่วนตัวนี้คุยเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องระหว่างตัวแทนชาวบ้านที่มีข้อพิพาทกับผู้บริหารเอสพลาซ่าเนี่ยทำไมแม่ทำข้อตกลงไว้แล้วจะมาเปลี่ยนตามใจตัวเองไม่ได้ทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างที่แม่ทำมันถูกต้องตามกฎหมายแม่มีสิทธิ์นี่แม่คิดว่าแม่เล่นขายของอยู่ไงทำไมทำตัวไม่โปรเฟสชันนอลเลยอ่ะที่แม่ทำนี่แหละโปรเฟสชันนอลที่สุดละครั้งที่แล้วที่แม่ยอมไปเพราะแม่เห็นแกเป็นลูกไงแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นผลประโยชน์กับบริษัทแกเองก็เหมือนกันเป็นหุ้นส่วนบริษัทเอสพลาซ่าควรจะมาช่วยฉันทำงานมากกว่าเนี่ยแหละเขาถึงจะเรียกว่าโปรเฟสชันนอลงั้นผมขอลาออกผมขอไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอสพลาซ่านี่อีกมันเป็นไปไม่ได้หรอกทาทาเป็นลูกแม่แล้วทาก็เป็นหุ้นส่วนของเอสพลาซ่าด้วยแต่ผมก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่เป็นได้อย่าพูดแบบนี้กับแม่นะเรื่องผลประโยชน์แม่เห็นแก่ได้ไม่สมว่าจะมีใครเดือดร้อนบ้างเรื่องส่วนตัวแม่ก็ไม่ยอมรับใครคนที่ผมรักแล้วผมรู้ด้วยว่าแม่คงไม่มีวันยอมรับเขาหรอกแต่ผมก็จะรักเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมว่าต่อไปเนี้ยผมขอไม่เกี่ยวข้องกับเอสพลาซ่าขอไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากตระกูลนี้อีกผมไม่อยากได้ผลประโยชน์ที่มาจากการเบียดเบียนคนอื่นผมขอแค่นี้นะแม่ผมว่าจะให้กันได้นะครับเก่งมากเลยนะท่านฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแกจะไปได้ไกลสักแค่ไหน